สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์แล้วก็หลายๆคนพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนแล้วนะคะวันนี้ปุ๋ยจะทำสมูทตี้สูตรแบบขับสารพิษนะคะดีท็อกซ์สมูทตี้โอเคดีท็อกซ์สมูทตี้นั่นเองส่วนผสมหลักๆนะคะมีแอปเปิ้ลมีแครอทมีบีทรูทนะคะมีไปลูเรน่าพาวเดอร์นะคะแล้วก็มีมะนาวปุ๋ยก็ได้เตรียมส่วนผสมไว้หั่นไว้หมดแล้วนะคะอยู่ในนี้หมดเลยส่วนของแอปเปิ้ลนะคะใครที่ไม่ชอบแบบมีเปลือกนะคะเราก็ปอกเปลือกออกส่วนใครชอบก็ขาดเปลือกไว้นะคะแล้วก็บีทรูทแครอทนะคะปุ๋ยใช้บีทรูทครึ่งหัวนะคะแครอทอีก1หัวแล้วก็ตัวแอปเปิลเนี่ยใช้1ลูกนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าปุ๋ยใช้กล้วยน้ำว้าสูตรนี้เนี่ยใช้แค่1ลูกพอนะคะกล้วยน้ำว้าจริงๆวันนี้กล้วยน้ำว้าหมดนะคะปุ๋ยก็เลยใช้เป็นกล้วยน้ำว้าแช่แข็งแช่ฟรีซแทนนะคะก็ในนี้นะคะกล้วยน้ำว้าปุ๋ยทำเป็นหั่นแล้วก็แช่ฟรีซไว้ก็นำมาทำเป็นสมูทตี้ได้นะคะใช้มะนาวนะคะหรือใช้มะนาวด้วยนะคะหนึ่งครึ่งลูกนะคะใครจะใช้เยอะก็ได้นะคะสักลูกหนึ่งก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หรือจะใช้ครึ่งลูกพอนะคะหมดที่เตรียมไว้นะคะลงเครื่องปั่นเลยลืมไม่ได้นะคะก็คือผงสาหร่ายสไปรูลินานะคะสไปรูลินาพาวเดอร์นั่นเองใช้สไปรูลินาพาวเดอร์1ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวครึ่งลูกนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปปุ๋ยจะเติมน้ำเปล่าสักประมาณแก้วครึ่งนะคะน้ำเปล่าเนี่ยแล้วแต่นะคะว่าใครที่ชอบแบบข้นๆก็ไม่ต้องเติมเยอะแต่ถ้าใครชอบแบบอย่างปุ๋ยจะชอบเป็นแบบเป็นน้ำเยอะหน่อยอะค่ะไม่ค่อยชอบทานสมูทตี้แบบข้นๆก็จะเติมน้ำเยอะเรียบร้อยนะคะสีก็สวยมากนะคะรสชาติอร่อยนะคะสำคัญก็คือสูตรนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักแล้วก็กำลังมองหาสูตรดีท็อกซ์อยู่นะคะดีท็อกซ์สมูทตี้สูตรนี้บอกได้เลยว่าได้ผลดีนักแลนะคะลดน้ำหนักได้แล้วก็เรายังได้สารอาหารแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆจากทั้งบีทรูทแครอทแอปเปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็สไปรูลินาพาวเดอร์ซึ่งไปลูลิน่าพาวเดอร์เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้นะคะให้ทั้งโปรตีนให้ทั้งวิตามิน B ให้ทั้งคลอโรฟิลด้วยนะคะและธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับไปลูลิน่าพาวเดอร์ดูได้นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเรามาดูว่าปุ๋ยจะมีสาระดีๆอะไรหรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะด้วยความที่ทำเยอะทำเก็บใส่ขวดนะคะเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานได้อีก